พื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการของกำลังป้องกันความสงบภายในความนักแน่นทางด้านการเมืองเข้มแข็งทางด้านการจัดการและสามารถตอบสนองกับความมีความต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่ดังนั้นในวันที่31ธันวาคม2014กลุ่ม504ได้ประกาศการจัดตั้งคันโฮงหัวหน้ากลุ่มโดยการเข้าร่วมของทางพลจตุรัสลู่วาลิซื่อคณะกระทรวงหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบทางพลจตุรัสสว่างไสยศิลป์วงศ์คณะกระทรวงหัวหน้ากลุ่ม504มีบรรดาคณะพักคณะนั้นหัวหน้าแผนกห้องแผนกหัวหน้าห้องห้องทองและบรรดาหัวหน้าหน่วยงานของห่วงในพิธีทานพันโทสมศักดิ์ปัญญาสี่หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งกลุ่มใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบในคืนพานของตกลงเลขที่1648ทับปปส.ลงวันที่6พฤศจิกายน2014กรมหัตถการและรัฐมนตรีว่าการประสงค์ป้องกันความสงบว่าด้วยการตั้งตั้งนายตำรวจของกรม504ในนั้นได้แต่งตั้งทานพันเอกดร.มาลัยวีรกิจและทานพันเอกบัวพันย้อยหลักวงศาเป็นห้องหัวหน้ากลุ่ม504ส่วนหัวหน้าและห้องที่มีอยู่แล้วแมนหักษาไว้คือเก่าพร้อมเดียวกันนั้นทางพันเอกบุญเลงกินพิราชพร้อมหัวหน้ากรม504ก็ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบซึ่งนำบรรดาแผนกต่างๆของคณะกรม504เพื่อรับใช้หน้าที่การเมืองในระยะใหม่ให้มีประสิทธิภาพสำเร็จหน้าที่ด้วยงานที่สำเร็จมอบหมายให้ในตอนท้ายของพิธีทางหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบก็ได้อ้อมล้อมต่อบรรดาพนักงานการนำในกรม504จึงพร้อมกันปฏิบัติเวียดนามและซีนำนำพาพนักงานในกลุ่มพร้อมให้ปฏิบัติเวียดนามวีซ่าสะพอให้เกิดดอกออกผลเป็นกอก